ไปอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างช่วงนี้เราก็ถือว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลสําคัญในเหตุการณ์ที่น้องๆหมูปา่าเคมี์ที่ไปติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้านางนอนนั่นก็คือท่านผู้ว่าหมูปา่าท่านผู้ว่าณรงศักดิ์โอสถธนากรน,นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาก็ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้ว่าหมูป่าเป็นคืนที่สมนะครับและก็ไปให้กําลังใจกับครอบครัวและก็บอกด้วยว่าเสียดายที่ต้องสูญเสียคนดีๆไปนะครับ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภริยารวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของผู้ว่าหมูป่านะครับที่สาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับ ทันทีที่เดินทางไปถึงวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนภรรยาและก็ลูกของท่านผู้ว่านารงศักดิ์ก็รอต้อนรับซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวโอสถธนากรก่อนที่จะเข้าไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมภายในศาลานะครับโดยก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงผู้ว่านารงศักดิ์ว่าท่านเป็นคนดีและทราบว่าป่วยมานานพอสมควรตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และก็ยอมรับว่าเสียดายที่ต้องสูญเสียคนดีๆไปและว,วันนี้ก็มาให้กําลังใจครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นวันที่3แล้วนะครับยังคงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทยอยเดินทางเข้าร่วมในพิธีนะครับก็มีพระเมธีวัชิโรดมหรือววัชระเมธีมีนายชัยวัชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายอดิเทพกมลเวท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสําคัญในวงราชการและก็มีประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากจนแน่นบริเวณศาลานะครับทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ก็จะเดินทางมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่28มิถุนายนและก็จะได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้ว่า,ารงศักดิ์ด้วยนะครับ เวลานี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยถึงกําหนดการต่างๆเพราะว่าที่ถ้าหลวงเขาก็จะมีการจัดพิธีรําลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับะ